สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบุกลำพักของโกกิตติเจ้าของลำพักสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีพระสมเด็จกว่าครึ่งหรือเกือบ 500,000 องค์ครึ่งล้านครับในจำนวนนี้มีพระเป็นพันพันพิมพ์พิมพ์หนึ่งที่น่าสนใจที่โกกิตติจะมาสอนให้ดูก็คือพระสมเด็จพิมพ์คู่ทั้งเป็นรูปสมเด็จแล้วก็เป็นรูปองค์พระสมเด็จเสียนบาท3บาทพิมพ์3บาทกับสมเด็จพิมพ์โพเลื้อยและสมเด็จพิมพ์ปกพิมพ์ธรรมดาอันนี้เป็นเนื้อชันสมเด็จเนื้อชันมากครับผมอันนี้ที่เรามาโชว์นี้ก็คือพิมพ์3บาทก็คือเป็นรูปสมเด็จโตแล้วก็มีบาท3ใบอยู่ข้างหน้าก็อธิบายให้ฟังนิดนึงครับที่เราเห็นนี่คืออะไรครับนี่คือใบหน้าของสมเด็จโตครับผมจริงๆแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์คู่สมเด็จทั้งซ้ายและขวาครับเป็นรูปจำลองขององค์สมเด็จโตสมเด็จโตนะครับไม่ใช่พระสมเด็จสมเด็จโตเนื้อผมให้แดงชาญหมากก็เห็นชาญหมากแท้ๆครับแล้วก็เก่าชาญหมากแท้ๆที่เราพอมองเห็นเป็นเชี่ยนหมากบ้างแล้วก็มีผงตะไบทองคำเต็มองค์เยอะไปหมดครับการประสานมือของสมเด็จโตขัตมาศแพทย์นี่พระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับถึงได้แกะได้สมส่วนใช้คำว่าขัวโตใช้คำว่าขัวโตนะครับข้างล่างใช้คำว่าเป็นช่างวังหลวงนะครับถึงจะแกะได้สวยได้สมสัดส่วนขนาดนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมด้านนี้น่าจะสมเด็จโตด้านอีกข้างดึงเขียนขัวโตอีกด้านหนึ่งสมเด็จโตที่เห็นตรงนี้สมเด็จโตครับเนื้อเก่าได้มวลสารชัดเจนหมดฮะเพียงชายเสี้ยนหมากเห็นชัดเจนหมดความเก่าก็ให้ครับเกินกว่า150ปีด้านหลังองค์พระขอบพระยังไงก็ต้องมียุบย่นครับยุบย่นผงตะไบทองคำก็เต็มมงค่อนข้างเยอะความเก่าแคนไซถึงจะเป็นเนื้อกาบหมากเนื้อหมากเนื้อคำหมากก็ยุบย่นได้เหมือนกันแคนไซก็ขึ้นได้ในทุกเนื้อในส่วนผสมของแต่ละคกนั้นทองคำค่อนข้างชัดอันนี้เป็นทองฝาบาทนะครับยุบย่นก็ชัดด้านหลังองค์พระยุบย่นชัดเจนมากเนื้อชันหมากยังไงก็ต้องยุบย่นคำหมากทั้งหลายไม่ใช่บอกสดเหมือนหมากก็คงจะสีตุ่นๆลงไปบ้างคือไม่ได้ใส่หมากที่สมเด็จโตเคี้ยวกินนะครับอาจจะใส่ไปคำเดียวแต่นวลสารนี้เป็นเนื้อสารที่เขาใช้ตำหมากอันนี้เนื้อและสีผิวพรรณหัวเข่าสวยเหลือเกินมีแดงสดมีแดงช่ำมีน้ำตาลมีดำผงเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไฟดำมีครบเครื่องฮะครบเครื่องมากเนื้อคำหมากเนื้อชานหมากไม่ใช่บอกว่าใช้คำหมากทั้งหมดมาพิบเป็นพิมพ์พระก็ต้องผสมหลายๆส่วนเข้ามาเพื่อให้พระหนึกนุ่มและทนทานได้ให้ดูอีกเนื้อหนึ่งโพเลื้อยพิมพ์โพเลื้อยโพเลื้อยครับผมองค์นี้สบายทองคำน้อยหน่อยครับแต่เนื้อคำหมากอาจจะมากหน่อยเหล็กไหลไพลดำมากหน่อยครับเม็ดทองเราพอเห็นได้ครับนี่เป็นงานของช่างวังหลวงนะครับถึงจะแกะได้สมส่วนขนาดนี้นะครับพระที่แกะโดยช่างวังหลวงเนี่ยครับเราผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับ
ช่างวังหลวงทำไมถึงแกะแบบได้สวยสดงดงามนักหนึ่งเป็นช่างที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะแกะบล็อกพิมพ์ได้อย่างหลากหลายความคมชัดของพิมพ์พระที่เป็นทั้งหินทั้งโลหะก็ชัดเจนขึ้นคำหมากที่เราพอมองเห็นก็เป็นเตียนเม็ดทองเล็กๆก็พอมองเห็นได้การยุบการย่นของคำหมากเมื่อผสมเป็นมวลสารแล้วก็ยุบย่นคล้ายๆเนื้อพระสมเด็จตัวๆไปแต่การเล้าลานหนอนด้นปูไตก็พอเห็นได้การยุบการย่นของด้านข้างที่เราเห็นขาวๆแล้วเป็นเส้นลึกๆคือแขนซ้ายที่ขึ้นมาปกคลุมการยุบการย่นนั้นเนื้อเก่ามากทันยุคสมเด็จอีกองค์หนึ่งเป็นพิมพ์คู่พิมพ์ใหญ่พระประธานแขนซ้ายก็ปกคลุมทั้งองค์พระได้ชัดเจนขึ้นคำหมากก็ไม่ถึงขั้นกระแดงนักตรงมือประสานก็จะมีเม็ดทองเล็กๆเม็ดทองคำเป็นมวลสารหลักที่ศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระต้องมีทองคำด้วยครับผมถ้าใครเจอพระแบบนี้สภาพนี้นะครับจะเก็บตามโกกิตินะครับเก็บได้อย่างสบายใจนะครับเพราะโกกิติก่อนจะเก็บพระนี้ส่องแล้วส่องอีกดูแล้วดูอีกแรกๆผมก็ดูแค่ 10x 20x เท่านั้นแหละพอตอนนี้แต่พอมีกล้อง 1,600 2,000xครับเราก็เลยสบายไปทำไมอ่ะเวลาส่งพระให้พักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงก็ทำให้เรามองได้เร็วขึ้นพระองค์หนึ่งบางคนส่องกันเป็นวันเป็นคืนแล้วก็ตัดสินใจกันไม่ได้ครับผมใช้เวลาแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็บอกเขาได้ว่าแท้ไม่แท้พอมี1,600x นี้ช่วยในการตัดสินใจในการดูพระง่ายขึ้นสอนให้คนเข้าใจก็ง่ายขึ้นเหล็กไหลภายดำบางทีเราก็จะเห็นสนิมเหล็กออกมาได้บ้างครับผมการยุบการย่นการเล้าการลานขององค์พระก็จะมีแขนซ้ายขึ้นมาตามรอยแยกนั้นได้ครับผมรวดเร็วขึ้นนี่เป็นความดีของกล้องตัวนี้ครับคนที่จะต้มเอาพระที่ต่างวัดมาให้ส่องที่ไม่ใช่วัดระฆังก็จะต้มได้ยากขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยครับผมท้าพิสูจน์ทำได้ยากขึ้นจะมาต้มโกต้มยากขึ้นท้าพิสูจน์ครับผมอาจารย์กล้าพูดคำว่าแค่ 10x มันก็ต้มไม่ได้แล้วครับผมแน่จริงก็เอามาสิเอามาส่องได้อาจารย์กล้าพูดอย่างนี้เลยครับผมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์กล้าครับผมใช้ตั้ง 1,600-2,000x อาจารย์กล้าใช้ 10x เองครับผมยังท้าทั้งประเทศเลยกิตติบอก 1,600-2,000x ท้าทั้งโลกไม่ต้องท้าแล้วในประเทศท้าหมดโลกเลยทำเทียมมาดูใครนั่นก็ทำเทียมมาดูว่าจะผ่านไหมจะผ่านสายตาอันพอใช้ได้ไหมครับผมถ้าใครคิดว่าพระฟอร์มพระเก่งพระนั่นมาลองกันครับยินดีพิสูจน์โปรครับเวลาคนมาส่องนี่โปรจะส่องเขาด้วยใช่ไหมครับส่งยังไงครับสอนเขาไปพันจะให้หมดเลยครับผมบอกเขาให้เขาดูพระให้เป็นครับเพราะวันหนึ่งพวกเราต้องตายจากกันพอตายจากกันแล้วพวกเรากลับไปบ้านก็ไปสอนลูกสอนเมียสอนญาติพี่น้องพอทุกคนเริ่มเป็นประเทศเราก็จะเจริญเองไอ้พวกไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่วัดระฆังก็จะโดนขจัดออกไปครับผมคือทางช่องเนี่ยครับไปทุกที่เนี่ยจะพยายามสอนส่องพระให้เป็นกันนะครับเพราะเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยทุกคนก็จะโดนน้อยลงคือโดนให้เช่าบูชาพระเทียน้อยลงนะครับเอาไกเซอร์มาเอาไกเซอร์มาไกเซอร์มีคู่ด้วยครับนั่นนี่ข้างบนนะเดียวเลยนี่แถวนั้นมีไกเซอร์ชั้นหมากด้วยนะแล้วก็7ชั้นมาครั
ผมเก็บชั้นมาให้ดูกันนะครับถ้าใครมีแบบนี้เก็บตามโกกิติได้เลยนะครับไกเซอร์พิมพ์นี้สวยมากครับทองคำเต็มองค์ครับผมสวยสดงดงามมากเก่ามากเม็ดสีมวลสารครบเครื่องชานมากเต็มใบหน้าครับผมไม่ว่าทองฝาบาทหรือทองแท่งเอามาตะไบใส่เข้าไปในเนื้อพระองค์นี้สวยเหลือเกินเนื้อคำหมากองค์นี้เห็นเส้นได้เล็กๆเห็นกระดาษสาเล็กๆครับเห็นใยกระดาษสาเห็นใยกระดาษสาเล็กๆครับผมคือถ้าใครรู้ว่าเป็นอย่างอื่นนี่ช่วยมาอธิบายหน่อยครับตอนนี้ทางผมกับโกกิติเนี่ยตีความว่าเป็นเยื่อกระดาษสาถ้าใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นเยื่ออย่างอื่นเนี่ยทางช่องทางโกกิติครับยินดีมากครับยินดีมากนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้กันการทำเพลงของผมกับโกกิตินะครับเอาไว้เป็นเพื่อการศึกษานะครับอย่าเชื่อเสียเลยทีเดียวว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ให้ดูองค์เลยครับผมเนื้อชันหมากเหมือนกันครับผมความเก่าของเนื้อชันหมากองค์นี้ก็มากพอครับต้องถือว่าเป็น7ชั้น6ตันครับผม7ชั้น6ตันนะครับ7ชั้น6ตันเนื้อชันหมากเนื้อเยื่อของชันหมากยังพอได้เห็นกันครับผมยังเป็นเส้นๆอยู่ความเก่าของเนื้อชานหมากยังไงก็ต้องยุบย่นเหมือนกันแคนไซไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรพระสมเด็จก็จะต้องมีเงาสว่างเสมอพระสมเด็จจะต้องมีเงาสว่างแต่ก่อนนู้นเงาสว่างนี่ก็คือแคนไซนี่แหละครับมองไม่เห็นเราเรียกว่าเงาสว่างความหนึบนุ่มจะมองเห็นได้เยื่อกระดาษเฟลกระดาษเล็กๆก็พอเห็นได้ครับยุบย่นทั้งองค์บ่งบอกถึงความเก่าบ่งบอกถึงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมลงไปในเนื้อพระการตัดขอบพระมุมขององค์พระก็จะมีเงาสวยๆขึ้นมาถ้าพระที่ผ่านการใช้งานก็จะเห็นความหนึบนุ่มเงาสว่างมากขึ้นนี่คือพระที่ไม่ได้ใช้เลยเก็บรักษาอย่างดีพิมพ์ใหญ่พระประธานสักองค์หนึ่งพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์นี้ก็สำคัญครับผมพิมพ์นี้โพเลยไม่ใช่ปกโพเลยปกโพที่เขาพูดกันว่าใหม่มีไม่ใช่แต่ผมที่นั่งที่เหนือกว่าคือพิมพ์สองหน้าเดี๋ยวเราจะดูด้วยนี่นะครับวันนี้จะได้เห็นสองหน้าตอนนี้ปกโพก่อนพระสมเด็จในบนเกศท่านเนี่ยมีทองคำเป็นแผ่นเลยติดไว้ใบโพด้านซ้ายมือก็มีทองคำเป็นแผ่นๆติดไว้หน้าอกเหล็กไหลพายดำเหล็กไหลเงินยวงสนิมของเหล็กหัวเข่าเม็ดแดงก็ครบเครื่องเม็ดน้ำเงินเม็ดเขียวครบเครื่องเม็ดชมพูครบเครื่องชันบากจะเก็บตามสูตรโกกิติได้ตามสบายเลยนะครับเนื้อเทียนชัยครับก็ชัดเจนมากครับผมเนื้อชันบากต้องให้ดูเก่าด้วยครับเพราะเราดูหลังพระการยุบกันย่นพระสมเด็จชุดเนื้อชันหมากนะครับจะโดยรวมแล้วจะมีน้ำหนักเบากว่าเนื้ออื่นๆแล้วก็ดูจับดูแล้วจะรู้สึกว่าเนื้อพระเนี่ยจะโปร่งแต่ถ้าองค์ไหนทองคำเยอะๆก็จะหนักพอๆกันหนักพอๆกันนะครับองค์นี้ทองคำเยอะหน่อยครับนอนต้นปูไตในขอบทั้ง4ด้านจะต้องเห็นครับนอนต้นปูไตก็จะต้องเห็นได้ว่ายุบย่นอย่างไรครับผม
เมื่อกี้พิมพ์สองหน้าพิมพ์สองหน้านี้คือเป็นพิมพ์ฐานแซมมีสองหน้าเลยนะครับอันนี้คำยากนะครับชุดนี้เนี่ยถ้าใครเจอแบบนี้เก็บได้เลยนะครับพระสมเด็จบางหนาบางเข้ากับองค์ปกตินะครับแต่นี้ฐานแซมครับผมอันนี้ซุ้มม้วนเห็นชัดเจนเลยนะครับซุ้มม้วนหน้าพระถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยให้ดูซุ้มม้วนก่อนนะครับในสูตรของผมนะครับหูค่อนข้างใหญ่หน่อยองค์พระอกผายเอวผายฐานแต่ละชั้นจะมีพระทิพย์สองผืนเขาเรียกว่าสองหน้าหน้าหลังเหมือนองค์เดียวกันไหมพิมพ์เดียวกันไหมครับพิมพ์เดียวกันครับพิมพ์เดียวกันนะครับคือยากนะครับที่กระดานจะทำพระแบบนี้เทคนิคการนี่เป็นพระงานสายช่างวังหลวงเลยครับถึงจะทำได้คือความบางของพระองค์พระเนี่ยเท่ากับองค์ที่มีหน้าเดียวพระทิพย์สองเส้นฐานแซมใครเจอพระลักษณะนี้นะครับเก็บไว้ได้นะครับผมนี่โควิดทำให้ราคาพระตกบ้างแต่หลังโควิดทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยนะครับพิมพ์สองเรื่องพระสมเด็จผมว่าจะระเบิดเถิดเทิงอีกเนื้อชันหมากไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆเพราะบางเบาแล้วก็บางเบาผสมยากผสมยากเพราะว่าไม่เชื่อลองทำดูไม่ได้ครับเนื้อชันหมากจะผสมยากนะครับครับโกทุกวันนี้เนี่ยเปิดสองพระยังไงครับทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เจอกันถ้าตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปครับแล้วก็สถานที่สองตรงข้ามมอวงชูริตกุลเบอร์โทร0818772847ทุกคลิปที่ผมทำไปกับโกกิตติหรือคำกับใครนะครับผมไม่ต้องบอกบ่อยนะครับโอกันทุกคนละใช้วิจารณญาณสะกดให้เป็นวิจารณญาณอย่าเชื่อต้องมาดูเองด้วยตาแล้วค่อยเชื่อไม่ใช่ดูทางช่องคลิปผมกับโกอ้วนฝอยโกกิติฝอยแล้วเชื่อไม่สนับสนุนให้เชื่อแบบนี้คือดูทุกๆช่องดูทุกๆคนก่อนที่จะมาดูกับโกกิติคุณไปดูมาทุกโกเลยก็ได้มาทุกที่เลยทางช่องเนี่ยจะพยายามทำให้ทุกที่ที่มีการสอนสอบพระของโกกิตินี้มีความพิเศษคือไม่ได้ดูให้อย่างเดียวสอนให้เป็นด้วยเพราะวันหนึ่งพวกเราต้องตายจากกันวันหนึ่งผมกับโกกิติที่อยู่นี่ไม่อยู่จะได้ดูกันจะได้ดูกันจะได้ถ้าผมกับโกกิติถ้าผมกับโกกิติอยู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่รับรู้ตอนนี้ถ้าใครจะวิพากษ์วิจารณ์เอามันพอประมาณคนสาธารณะพวกเราขอให้คิดอย่างเดียวว่าปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อพระสมเด็จปรารถนาดีต่อพระที่สมเด็จโตสร้างมาพยายามจะค้นหาข้อเท็จจริงให้นะครับว่าที่พระสมเด็จที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันต้องมีที่มาไม่งั้นไม่มีใครสร้างแน่ถ้าใครบอกของเก๊มีของเก๊เป็นของเก๊มันต้องมีของแท้ใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีของแท้คุณจะเก๊ได้ยังไงก็บางคนก็บอกว่าตีเก๊ไว้ก่อนครับคุณมาดูก่อนแล้วค่อยตีเก๊ของโกกิติเนี่ยโดนตีเก๊มาเยอะไหมครับกระทุกข่ายเวลาไปทุกคนมองพระของตัวเองดีเท่านั้นผมฝากถึงทุกท่านด้วยว่าทำใจอะไรให้เป็นกลางบ้างครับเมื่อเราแท้คนอื่นถ้าเหมือนกันใกล้เคียงกันก็ให้ความแท้เข้าไปครับเพราะการที่เราพูดความจริงให้กับสิ่งที่สมเด็จโตสร้างไว้ให้พวกเราจะได้บุญนะแต่พอเราพูดเท็จพูดไปจริงบาปกรรมที่เราพูดออกไปนั้นน่ะมันจะติดตัวพวกเราไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ